นับสนุนโดยกลาซูริตสีพ่นรถยนต์ระดับคุณภาพหลังจากเสร็จโปรเจกต์มินิคัสตอมเดย์ไปแล้วนะครับเราก็ยังมีโปรเจกต์ที่มันติดค้างกันอยู่ในใจมานานแสนนานนะครับซึ่งเราเคยทำเวสป้าเจ้าตัวไซค์คาร์ไปแล้วสมัยก่อนนั้นเราเคยถ้าคุณผู้ชมจำได้จะอยู่ในตอนน้ำมาปลากินมดน้ำท่วมรถจะทำยังไงดีสมัยนั้นตอนน้ำท่วมซึ่งนานมาแล้วซึ่งเราเคยไปงานสยาม VW แล้วเราได้เห็นรถลันเบตต้าอยู่คันหนึ่งเป็นสกูตเตอร์นะครับแล้วเอามาใส่ไซคาซึ่งเป็น Volkswagen หน้า V เราก็เลยมองแบบนั้นแล้วก็ไปตามหาดูในอินเทอร์เน็ตพบว่าในไทยอ่ะน่าจะเป็นคันนั้นน่าจะเป็นคันแรกแล้วก็ในต่างประเทศเนี่ยเขามีทำเล่นกันต่างๆมากมายทั้งเอาตัวเจ้าโมเดลของรถโฟกมาทำขับเล่นแล้วก็มาทำเป็นไซค์คาร์พ่วงข้างหรือว่าอะไรต่างๆซึ่งเราก็คิดว่าเฮ้ยไอแบบอย่างเงี้ยเรายังไม่เคยเล่นเลยเราอยากทำบ้างทีเนี้ยเนี่ยเราก็ได้ทำการเริ่มสตาร์ทโปรเจกต์โดยการหารถก่อนนะครับโดยที่เราไม่ต้องสนใจว่าผมคนนึงที่ผมคิดว่าทัศนคติของผมคือรถขอให้มันเป็นรถขอให้มันเป็นบอดี้ที่เราชอบเราไม่สนใจว่ามันจะคือรถอะไรมันจะแท้มันจะไม่แท้ในมุมมองของใครก็ตามผมเชื่อว่าขอให้เราใช้ใจรักมันแล้วชอบมันเราสามารถมีชีวิตใช้ชีวิตร่วมกับมันได้อย่างมีความสุขแน่นอนอย่างเช่นเจ้าตัวเนี้ยที่ผมเอามาก็ผมตั้งชื่อมันเองนะครับว่าเป็น Vespa UN คือเป็น Vespa แห่งสหประชาชาติซึ่งรวมทุกอย่างของทุกเชื้อชาติไม่ว่าจะเป็นอิตาลีอินเดียไทยเวียดนามไต้หวันจีนแดงหรือว่าอะไรต่างๆเราใช้อะไหล่จากทุกสายพันธุ์เข้ามารวมกันแล้วเราจะพยายามสื่อสารออกมาให้ได้ว่าไม่ว่าคุณจะขี่รถอะไรไม่ว่าองค์ประกอบรถมันจะมาจากที่ไหนก็ตามเรายังสามารถมีชีวิตอยู่บนโลกมนุษย์เรายังสามารถมีชีวิตที่ใช้ร่วมกับมันได้โดยที่เราไม่ต้องไปอายใครเพราะมันคือรถของเราเราใช้ความภูมิใจของเราทำมันครั้งนี้ก็เป็นหนึ่งครั้งสำหรับโปรเจกต์ที่ผมตั้งชื่อมันว่าVolkswagen เป็นการข้ามสายพันธุ์ระหว่าง Vespa กับ Volkswagen แล้วมันจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวคุณผู้ชมได้ดูกันสำหรับเอพิโซดวันนี้ครับอนุญาตอย่างแรกเลยขอดูเอกสารก่อนนะครับเรียบร้อยตอนนี้ยังไม่ได้โอนเป็นชื่อยังโป้งใช่ไหมครับครับสมมติรถเอาออกมาไม่ค่อยได้โอนหลายคนสงสัยรถแบบเนี้ยทุกคนเรียก Vespa หมดเลยใช่ครับไม่มีคนรู้ว่าจริงๆแล้วมันมีรถที่อยู่ในเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งนี่บาโก้นะผมว่าคนจะไม่ค่อยรู้หรอกครับรีบผมลงในสมาคมของพี่ไปเขาก็ถามเขายังไม่รู้จักเลยบาโก้คืออะไรนั่นแหละบางคนยังไม่รู้เลยขนาดบอกบาจาร์ดบาจาร์ดคืออะไรมันเป็นลูกของเวสป้าขอดูเลขโครงเลขเครื่องหน่อยผมก็บอกไปว่ามันเป็นบาโก้ครับมันไม่ได้มี VBB อะไรเดี๋ยวผมดูเลขใช่ไหมครับเอกสารเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวอนุญาตพาไปชมงานเขาข้างในดีกว่าให้มีอะไรสนุกสนุกไปเล่นไหมเข้าทางนี้ครับได้เลยครับนี่จะเป็นงานจากอินเดียนะพี่นี่คือบาโก้ถูกป่ะใช่ในเผื่อใครไม่รู้ขออนุญาตยกไปตรงนี้ได้ไหมได้ได้พี่เชี่ยนี่จะเป็นดั้งมันที่เราใส่นี่ครับนี่คือวิธีการแปลงคัสตอมฝีมือคนไทยพรุ่งนี้งานนี้พรุ่งนี้เขามีปั๊มอยู่แล้วนี่ใช่ป่ะครับมีปั๊มแล้วก็มีงานเวียดนามก็มีสิโอ้แสดงว่าเจ้าโป้งทำพรุ่งนี้มานานนานนะครับไม่นานเท่าไหร่นะมีหน้าร้านมีเลยมีชื่อเมื่อก่อนผมไปอยู่ไทยนาฏไงพี่มีในสกูตเตอร์ครับในไทยสกูตเตอร์ของหรือว่าหลังจะได้พารายการสกูตเตอร์ลามามาเยี่ยมชมมาให้ความรู้กันบ้างหรือว่ารอช็อปใหม่รอช็อปใหม่กันดีกว่าโอเคโอเคสัญญากันไว้เดี๋ยวยังไงได้มาครับครับวันนี้ขออนุญาตนำไปเล่นกันก่อนนี่คือบอดี้บาโก้ผ่ากระเป๋าเราสามารถเอาของ64ล้อเล็กมาใส่ได้เลยป่ะใช่ครับจริงๆของมันจะเป็นเหลี่ยมป่ะใช่ครับออกเหลี่ยมเหมือนพวกสปริ้นนี่นะตานู่อันนี้ใช่ไหมครับนี่ครับเป็นทรงนี้ให้กระถางกระเป๋าอีกข้างอยู่ข้างบนให้ชัวร์มาชัวร์เหนือข้างโอ้นี่วิธีการทำก็คืออันนี้จัดทรงถ้าจัดทรงพวกนี้
ครับที่นี่สำคัญเลยไม่งั้นบิดใช่ไหมใช่ครับโหนี่ผมเจอตัวจริงเสียงจริงเดี๋ยวนี้ภารกิจของเรานะครับคือการนำรถกลับไปที่สตูเราเพื่อไปคัสตอมให้เป็นผลงานศิลปะในแบบของพวกเรารถนิยมครับครับคิดไงบ้างถ้าคนส่วนใหญ่ทุกวันเนี่ยเขามองรถทุกคนเวลาจะถามต้องถามรถอินเดียหรือเปล่าอิตาลีหรือเปล่ามันกลายเป็นว่าค่านิยมผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทุกวันนี้มันไปถึงไหนแล้วมันกลายเป็นว่าเหมือนพระเครื่องเลยแท้ไม่แท้นู่นนี่นั่นแต่วันนี้เราไม่สนใจเราจะทำเป็นเวสป้า UN นะครับสหประชาชาติรวมทุกชาติทุกสายพันธุ์ให้มันลงมาในนี้เลยให้มันรู้ไปว่าขี่รถที่ไม่ใช่รถอิตาลีแล้วมันจะอยู่ในโลกมนุษย์ไม่ได้ใช่ไหมแล้วสรุปราคาเราจบหรือเปล่าครับโบฮะอีกนิดนะมาถึงนี่กันละนี่เป็นช่วงไฮไลท์เรานะครับได้ไหมครับกระซิบบอกผมก็ได้ครับผ่านเดียวไหมฮะนะผ่านเดียวนะฮะทั้งพวงนะนะผ่านนี้แล้วกันพี่นะขอผ่านหนึ่งนะขอพันเนี่ยเวลาผมต่อราคาในทีวีนะทุกคนหาผมเที่ยวหมดเลยนะซื้อรถมีอันนี้ไหมครับเดี๋ยวนะไม่ได้เหรอได้ไหมอย่าเลยพี่ฮะเดี๋ยวแถมบอกให้อะไรนะเดี๋ยวแถมบอกให้ชุดหนึ่งสีดำเดี๋ยวส่งคนที่อยู่มาจริงป่ะจริงครับดีดีด้วยป่ะเอานี้กลับไปได้ป่ะตัวเอลผมไม่เอานี้นี่ถอดออกไปเลยจริงเหรอจริงผมอยากได้แบบนู้นอยากได้ตัว L ผมเป็นคนไม่ชอบไม่รู้ไปใส่อะไรออกไปไม่ได้ใช้เลยโป้งไม่ประโยชน์อ๋อได้มีป่ะได้หรือไม่น้องถอดเลยอ่ะได้งั้นจบที่ราคานะฮะจบที่ราคานะไงครับผมอ่ะไปเบสดิวตามนั้นเดี๋ยวย้ายเลยเดี๋ยวผมให้น้องถอดได้ครับร้อยเอาละครับไปอีกครั้งต่อราคาในทีวีนี่ผมไม่ค่อยอยากทำเลยครับเพราะว่าผมเคี่ยวทุกทีเลยแต่ไม่นานนะเราเห็นใจคนทำรถนะครับทำการอากาศร้อนแบบนี้แล้วภารกิจแรกของเรานำกลับไปที่สตูนะครับที่สุดลงแล้วไปจะได้ดูกันว่ามันจะออกมาเป็นหน้าตาแบบไหนแล้วก็คอนเซ็ปต์เวสป้าสหประชาชาติ UN ของเราออกมาแบบไหนรับรองสนุกแน่นอนไปเดินทางกันครับตอนนี้โปรเจกต์เรานะครับมาถึงที่แล้วหมาดึกไปหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเดี๋ยวยังไงวันนี้เดี๋ยวไปดูงานของพี่เอกเราจะต่อไซส์คาร์นะครับซึ่งคนที่ทำไซส์รู้จักกันดีเอกอ่อนนุชไม่ต้องห่วงไปเดี๋ยวพาดูพี่พาดูอันนี้ไปไหนเนี่ยอันนี้เดี๋ยวมาต่อครับพ่อทำอะไรต่อไซส์ครับเอาทำเนี่ยเนี่ยครับสิ่งที่เรามาตามหานี่เดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวเข้าใกล้อันนี้หน่อยนะนี่คือตัวโครงสร้างของไซส์คาร์ทีนี้ทีแรกพี่เอาไปใส่เองมันติดขัดตรงไหนถ้าเอาไปใส่เองไงหนึ่งพี่ต้องเจาะตัวถังเจาะตัวถังตรงนี้เพื่อจะใส่น็อตเบอร์ตัวนั้นเดี๋ยวผมจะใช่ไหมอันนี้คือใต้ท้องโอเคนี่ครับเห็นไหมน็อตมันจะมีอ๋อโอเคพี่เห็นละอ๋อตัวใหญ่
โอ้ยอย่างนี้ปัญหาเรื่องตัวถังฉีกก็ไม่มีเลยสิครับผมเพราะว่าผมไปทำแล้วมันฉีกผมก็เลยต้องมาแก้ไขอ๋อมันต้องแน่นอย่างนี้เลยโอ้มันต้องแน่นขนาดอย่างนี้เลยนะครับผมแต่ก่อนสมัยก่อนเราใช้รูขาตั้งกันใช่ป่ะใช่จะรูขาตั้งทีนี้ขับไปแป๊บเดียวใช่แล้วมันจะบาลานซ์มันไม่ดีทีนี้ก็มาดัดแปลงที่โช๊คครับโช๊คที่ตัวรถมีโช๊คอีกตัวนึงนะครับนี่ครับจะเป็นเขาเรียกว่าน้องคนเนี้ยพอทำพวกไซส์คาร์พวกอะไรมาค่อนข้างมีความชำนาญแล้วก็มาตรฐานด้วยแล้วตัวเพจจะมานั่งนี่มันต้องฝังนี่เลยใช่ไหมใช่คือต้องตั้งแล้วก็ตัวนี้ก็คือจะยึดกันเซ่สองตัวนี้จะยึดทั้งหมดกี่ตัวหนึ่งสี่ตัวสามสี่อยู่เลยใช่ไหมอยู่เลยครับโอ้สมัยก่อนเราไม่รู้เราก็คิดว่าแค่รูขาตั้งนะแล้วอยู่ไม่อยู่ตัวถังบิดต้องช่วยเขาเพราะว่านี่มันก็บางอยู่แล้วใช่ป่ะใช่ก็คือผมเอาแบบว่าขับกระแทกแล้วก็ไม่เป็นไรไงเพราะฉะนั้นเอกถึงบอกพี่ว่าให้มาทำอันนี้ก่อนใช่เดี๋ยวค่อยไปทำสีทีเดียวเลยใช่ถูกไหมใช่ครับบางอ้อครับนี่แหละครับบุกมาถึงลังข้อมูลความรู้กันแบบเต็มๆนะครับทีนี้ใครสงสัยเรื่องไซส์คาร์เนี่ยเดี๋ยวไงมีข้อมูลต่างๆให้ได้ชมกันแล้วแล้วก็มาฝากงานมาที่นี่ได้ได้เลยอ่อนนุช36ครับผมครับแจ๋วนะครับวิธีของคนเล่นสกูตเตอร์มันต้องอย่างนี้นะครับยังไงเดี๋ยวพี่ฝากรถไว้นะได้ครับฝากรถไว้พี่จะทำมันๆเล่นไหมคอนเซ็ปต์ครั้งนี้มันคือเวสต์สวาเก็ตเขาทำพ่วงกับแรมกันเลยนะทำพ่วงกับเวสป้าจะไปเรียกเวสป้าเต็มปากก็ไม่ได้ต้องเป็นบาโก้ฮะนี่ไงผมต้องยืนยันว่าเราคือบาโก้ใช่เป็นเวสป้าจากประเทศชาติรวมกันเลยทั้งอินเดียอิตาลีจีนเวียดนามอะไรทำพี่ไทยเดี๋ยวให้พม่ามาช่วยทำด้วยคือทุกชาติลงกันในชั้นเดียวครับเอาสวยอย่างเดียวนะเออทำให้ดูดีอันนี้ไปทำแบบเล่นใช่ไหมทำเล่นครับโอ้โหฮะสวยงามเลยครับนี่ครับงานคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกแน่นอนอันนี้ดูตัวที่ติดกำแพงใช่ไหมใช่เดี๋ยวดูตัวอย่างตัวนี้ก็ได้ดีได้มีตัวอย่างนึงโอเคคุณมากขอบคุณมากเดี๋ยวขออนุญาตไปชมข้างในได้ไหมเอาเลยพี่วันนี้ครับเดินเล่นกันหน่อยครับสนุกปลาชื่อนะปลา